ู่ช่วงนี้ของรายการนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเรามาคุยกับตระกูล2ต่อแล้วเป็นระดับเทพคือได้ไงว่านักขี่นักแข่งอะระดับเทพของกลุ่มยามาฮ่าอาวันแล้วนะคะเราไม่มาดูรถของเขาเนี่ยมันก็ยังไงอยู่เห็นบอกว่าการแต่งรถของทั้งสองท่านทั้งพี่ต้นแล้วก็คุณต่องนั้นไม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอย่างไรนะต้องให้พี่ต้นแนะนำแล้วล่ะค่ะมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นรถของผมนะครับที่ใช้อยู่ประจำวันทุกวันนี้ถูกต้องครับรถผมก็จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากผมจะเน้นเรื่องสมรรถนะผมเป็นคนขับรถเร็วผมจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเบรกผมจะมีเปลี่ยนชุดปั๊มล่างเป็นเบมโบ SP นะครับแล้วมีชุดมือเบรกตัวอิตาลีคือสั่งมาไกลครับใช่แล้วก็มีอะไรคือไม่ได้เน้นเรื่องของการแต่งรถในด้านความสวยงามครับแต่เน้นเรื่องของสมรรถนะหรือว่าเฉพาะทางคอมเมนต์จริงครับนั่นคือตรงตามนิสัยของเขาครับนั่นคือเขาใช้ความขี่เร็วขี่เร็วขี่เร็วเรื่องของเบรกเป็นเรื่องที่สำคัญถูกต้องแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเยอะเยอะใส่อะไรเข้าไปนี่อย่างที่บอกเนี่ยแล้วมีตัวไหนเสริมไหมครับก็ทำให้ความเร็วมากขึ้นมีก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยครับมีจะมีกันล้มนะครับกันล้มพวกกันล้มเครื่องของจีนไหมเนี่ยของจีนเปล่านี่ของแท้ของแท้ของแท้โอเคแล้วก็ที่ผมให้ความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือท่านั่งผมเปลี่ยนเกียร์โยงก็คือขับได้หลายสไตล์เกียร์โยงนี่มันจะปรับได้คือหมายความว่าปรับระดับท่านั่งได้มันทำให้ท่านั่งเรากระชับเหมาะกับของเราถ้าเราชอบสูงต่ำห้อยขายังไงเนี่ยเราสามารถปรับให้เข้ากับสรีระเราได้ไอ้ย่ะเกียร์โยงนี่โดยส่วนใหญ่นี่นักแข่งก็เปลี่ยนกันหมดเขาจะแข่งเขาจะใส่กันครับจริงๆรถบ้านก็ใส่ได้นะครับรถบ้านก็ใส่ได้ครับบ้านใครไม่จำเป็นต้องรถบ้านใครต้องบ้านครับรถบ้านทั่วไปโอเคบ้านทั่วไปใส่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันมีหลายบ้านหลายบ้านชัวร์ชัดบางคนก็บอกว่าเกียร์โยงนี่มันช่วยเรื่องของการลมด้วยด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับครับแต่ว่านั่นก็คือทำให้เขามีความกระชับกับรถมากขึ้นครับใช่เป็นตัวเขามากขึ้นแทบจะนอนกอดรถเลยแต่ทำไมรถก็ดูดีกว่าของไม่จริ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 งเล่นอ่ะนอกจากนี้แล้วเรื่องของตัวระบบเบรกเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องของเกียร์โยงมีอะไรที่พี่ต้นให้ความสำคัญก็มีอย่างก็คือเป็นท่อครับท่อนี่ถือเป็นท่อไอเสียใช่อันนี้เป็นอะโคโปบิฟูซิสเต็มอะโคโปบิทำคลองถมอันนี้รุ่นนี้เหมือนเลยตัวนี้ก็จะเพิ่มแรงม้านิดหน่อยนะครับอันนี้ทำเหมือนครับเหมือนตัวครับผมเดี๋ยวนี้สงสัยคนนี้มากเลยตกลงคงสมหรือว่าคงสมตีเหมือนนะทำเหมือนเซนเจนคุณผู้ชมครับเขาจะเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยตลอดท่อมีระบบฟูลซิสเต็มฟูลซิสเต็มในที่นี้ก็คือนอกจากเสียงไพเราะแล้วครับท่อจะช่วยอะไรเรื่องของความเร็วช่วยครับช่วยท่อนี่นะครับในความรู้สึกผมเนี่ยมันใช้เหมือนแทนแต่ได้อันน่ะอันน่ะช่วยเกี่ยวครับคิดไปเองก็เหมือนกับเวลาเราขับออกทิศหรือว่าเราขี่ในกรุงเทพก็ได้เวลาเราจะซอกแซกเนี่ยรถเก่งเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เพราะเราใช้ความเร็วอยู่เราใช้เรามุดเนี่ยเหมือนแล้วเรามุดแล้วทำไงครับถ้าเราเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลจะรู้ว่ามีรถเอาไว้ข่มนะพูดนี่ตัวนี้เองนี่แหละเด็กแว้นเด็กแว้นนี่แหละเด็กแว้นโอเคโอเคเข้าใจละอ๋อความสำคัญของเสียงดังของท่อนะในความหมายของพี่ต้นนั่นคือบิดให้รู้ให้ชัดๆมานะมานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ชิลเชอร์เลยมีเปลี่ยนไหมมีครับมีก็มีเปลี่ยนชิลชิลก็เปลี่ยนให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อที่เวลาเราขับแล้วมันช่วยตักลมขึ้นให้มันเลยผ่านเราใช่เราขี่แล้วเราจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วที่แน่ๆล้อล้อเป็นยางครับความเร็วนั้นล้อก็สำคัญล้อนี่สันเจนครับสันเจนยางสลิปยางสลิปเป็นอะไรเป็นล้อก็เป็นอันนี้เป็นล้อเดิมๆโรงงานครับแล้วก็ผมเปลี่ยนยางสลิปเข้าไปแค่นั้นเองจริงๆยางนี่ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ค่ะพอดีเพิ่งแข่งแล้วยังไม่ได้ถอดนึกว่าใส่ในท้องถนนเป็นหลักฐานมาว่าเพิ่งกลับจากตัวต่างชาติใช่แล้วเลยไม่ได้ถอดนะคะก
ก็ให้ความสำคัญกับรถเรื่องของ performance ค่อนข้างเยอะไม่ได้เรื่องของความสวยงามมีกล่องอีกมีกล่องอีกกล่องจูนอีกเยอะแยะเยอะแยะซ่อนไว้ไม่อยากเปิดเพราะกลัวไม่อยากเปิดโอ้ยต้องติดไปแฟดๆอะไรโอ้ยสารพัดชวนสารพัดหลังนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาโลกปิดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าไม่กล้าก่อนนะคะเปิดกลัวคนขโมยกลัวคนขโมยต้องดูในนี้มีอะไรบ้างกล่องเป็นกล่องรู้เปล่าไม่กลัวครับมีอะไรบ้างก็มีกล่องจูนสมรรถนะครับครับจูนไฟฟ้าจูนน้ำมันจูนทุกอย่างจูนชีวิตมีระบบเรื่องช่วยการเข้าเกียร์โดยไม่ต้องบีบคลัตช์การเข้าเกียร์โดยไม่บีบคลัตช์ครับเป็นควิชชิเตอร์ครับภาษานักไบเกอร์เรียกควิชชิเตอร์ไม่เสียเวลาเนาะกล่องประสาทแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรไม่มีครับคันนี้ไม่ค่อยมีอะไรหลักๆก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์สนับสนุนราคาแล้วขอตัวเลขแบบกลมๆกี่หลักน่าจะมีครับ300,000นะเนี่ยพอฟอร์แมนซ์3แสนไม่เกิน3แสนคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรถก็ขึ้นหลักแสนอยู่แล้วครับก็มีเสริมเรื่องของสมรรถนะความเร็วความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปอีกถึง300,000แปลว่ารถคันนี้มูลค่าเกิน7หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือพี่ต้นแต่งรถในสไตล์แบบนี้จริงๆครับแต่สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูการแต่งรถนี่ของคุณต๋องกันคนนี้เน้นความเร็วก็จริงแต่ว่าความเร็วของเขานั้นอยู่ภายใต้พื้นฐานของการเซฟตี้นั่นคือความปลอดภัยอยู่คนละเคสคนละเคสขนาดที่มีความปลอดภัยนั้นก็ยังคงนอนกองยางนะใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยรถของเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าได้เจอค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ